رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء. رمضان يا خير الشهور، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการรอมฎอนการีมรายการนี้นำเสนอโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเปิดรายการอยู่ที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งมีชื่อว่ามัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยเรานะครับซึ่งณขณะนี้นี่ผมอยู่ที่สวนหน้ามัสยิดนะครับส่วนที่นี่เพิ่งได้รับมอบจากสวนนงนุชพัทยานะครับร่วมกับของทัพบกนะครับโดยมีผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาร่วมกับทางแม่ทัพภาคที่4ส่งมอบสวนที่ตกแต่งประดับประดานี้นะครับให้กับทางผู้นำศาสนาและก็ตัวแทนอิหม่ามที่นี่ด้วยก่อนเดือนบวชนี่เองนะครับณขณะนี้นะครับได้มีการปรับปรุงสวนเพิ่มเติมในการปลูกต้นอินทผลัมที่สวยงามมากนะครับมีการวางระบบน้ำนะครับรวมทั้งวางระบบไฟเพื่อที่จะส่องไฟในช่วงของเวลาค่ำคืนผู้มาร่วมละหมาดตะเราะห์จะได้เก็บภาพไปด้วยนะครับและที่นี่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเป็นมัสยิดในประเทศไทยแล้วก็มีผู้ละหมาดตะเราะห์มากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเอาละครับสำหรับรายการของเราค่ำคืนนี้นะครับเพียบพร้อมไปด้วยแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่เราจัดสรรมาให้ท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารคดีเฉลิมพระเกียรตินะครับละครสีขาวรอมฎอนปริทัศน์นะครับและก็ช่วงสลามอาเซียนเราพยายามที่จะตระเวนถ่ายสลามอาเซียนในประเทศอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับและที่สำคัญที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือช่วงสีสันชายแดนใต้กับท่านดาโตพานุไทยรัฐเลขาธิการสปต.มีรางวัลทุกคืนลุ้นรางวัลทุกคืนคืนต่อคืนนะครับและท้ายที่สุดนะครับเรามีรางวัลตอบแทนจากท่านเลขาธิการสปต.นะครับนั่นก็คือที่นั่งโควต้าพิเศษไปอุมเราะห์ปีหน้าจากกี่ที่นั่งนั้นสามารถที่จะติดตามในรายการเราได้ตลอดเดือนรอมฎอนครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقةيتبعها أذى والله غني
แนวทางการพัฒนาอาชีพประมงของชาวปาตาติมอร์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลังจากปรับสภาพน้ำได้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมให้ชาวปาตาติมอร์เลี้ยงปลากระพงในกระชังด้วยระบบกลุ่มโดยแบ่งเป็น3กลุ่มตามความสมัครใจปัจจุบันมีสมาชิก57ราย59กระชังการเพาะเลี้ยงระบบกลุ่มสมาชิกมีข้อดีในการช่วยกันดูแลและสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าที่มารับซื้อได้อีกทั้งจะได้ช่วยกันพัฒนาอาชีพของตนเองในส่วนของสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและสนับสนุนพันธุ์ปลาทางเราก็ได้สนับสนุนพันธุ์ปลานะครับให้แก่สมาชิกผู้เลี้ยงปลาที่บ้านปัตตานีมอเนี่ยทุกๆปีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับปีประมาณละพันตัวนะครับแล้วก็ทุกเดือนนะฮะจะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับแล้วก็จะมีพอได้ข้อมูลมานะฮะก็จะส่งถึงอำเภอบ้างส่งถึงประมงอำเภอนะครับส่งถึงผู้นำหมู่บ้านตอนหลังก็ส่งไปทางอบต.นะครับเพราะว่าอบต.ก็เพิ่งมาตั้งนะครับลุงนิดเนี่ยตอนนี้แบสแปร์อินดอลล์หนึ่งในสมาชิกโครงการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังปลาร้องไห้เล่าถึงความสำเร็จของชีวิตหลังเข้าร่วมโครงการโดยก่อนหน้านี้เขาประสบปัญหาเช่นเดียวกับลุงอุเซงและชาวปาตาติมอร์ถึงขนาดต้องไปรับจ้างทำงานที่ประเทศมาเลเซียขณะที่ป้ามีเนาะสมาแอร์ประสบปัญหาการเลี้ยงปลาเช่นเดียวกันจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้เลี้ยงปลาชาวปาตาติมอร์จนสามารถฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงปลาได้อีกครั้งเห็นคนอื่นเจริญนี่แล้วก็อยากได้เข้าไปตอนนั้นก็ไปให้ปลาเก๋านั่นแหละไปถวายปลาเก๋าก็ได้เข้ากรมประมงจนถึงปีนี้ก็เลี้ยง 2,000 ตัวขยายไปเป็นไงบ้างคะตอนนี้ชีวิตสบายค่ะรู้สึกสบายแฟนก็มีเรือมีเครื่องอะไรนี่แล้วลูกๆอ่ะลูก4คนกำลังเรียน2คนคนเล็กป.2ปีนี้ไม่ใช่คนเล็กนั่นคนที่3ก็ม.ทุกวันนี้กลุ่มโครงการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังปลาร้องไห้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทุกคนไม่เคยลืมว่าทั้งหมดนี้คือพระเมตตาจากในหลวงของปวงชนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรายการรอมฎอนการีมมาโดยตลอดนะครับในช่วงของสีสันชายแดนใต้วันนี้นะครับผมอยากจะมาเล่าเรื่องถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมอีกอันหนึ่งโครงการอีกโครงการหนึ่งของศูนย์หน่วยการทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมฮาลานที่อำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีนะครับเข้าใจว่าท่านผู้ชมคงจะติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับคงพอทราบเรื่องได้นะครับว่านิคมอุตสาหกรรมฮาลานเนี่ยนะครับเกิดมาตั้งแต่ปี2546ครับแล้วก็ติดโดยการที่มีบริษัทเอกชนร่วมกันนะครับแล้วก็ยกที่ดินอันหนึ่งให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้ามาดำเนินการนะครับการนิคมอุตสาหกรรมก็ดำเนินการในพื้นที่40กว่าไร่นะครับในเนื้อที่รวมแล้วเนี่ยจำนวน170กว่าไร่นะครับ174ไร่ด้วยกันนะครับอยู่ในเขตอำเภอปานาเละจังหวัด
ปัตตานีนะครับดำเนินการมาโดยตลอดโดยการนิคมนะครับจนถึงปี2557นะครับหลังจากที่คสช.เข้ามานะครับก็มีการตรวจสอบดูว่าเอ๊ะทำไมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้นะครับไม่สามารถเปิดดำเนินการได้สักครั้งหนึ่งนะครับทำแล้วยังไม่ได้เกิดประโยชน์ให้กับพื้นที่ยังไม่ได้เกิดประโยชน์ให้กับประชาชนยังไม่เข้าไปใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเนื้อที่ดินเองเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกเยอะยังไม่ได้มีนักลงทุนรายใดเข้ามาให้ความสนใจนะครับก็มีการตรวจสอบโดยข้อเสนอทางสปต.หลังจากที่คสช.เข้ามาเป็นรัฐบาลนี้แล้วนะครับก็ได้พบปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าค่าที่ดินเองเนี่ยนะครับยังไม่ได้จ่ายให้กับบรรดาเจ้าของที่ดินเดิมนะครับยังติดลาติดคาราคาซังกันอยู่นะครับระหว่างบริษัทที่รับที่จะสัมปทานนะครับซึ่งก็ได้รับในข้อเท็จจริงอย่างนั้นแล้วครับบริษัทเองก็แสดงความชัดเจนว่าบริษัทไม่สามารถจะรับที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปได้นะครับก็เลยยกพื้นที่ดังกล่าวนะครับให้กับทางการนิคมได้ดำเนินการต่อนะครับการนิคมก็ได้มีดำเนินการต่อไปโดยจากที่คสช.เองก็ทราบเรื่องครับรัฐบาลก็ทราบเรื่องโดยข้อโดยสปต.เองเป็นผู้นำเสนอนะครับว่าเรามีการติดค้างค่าที่ดินอยู่23ล้านบาทนะครับสำหรับเจ้าของที่ดินจำนวน11รายนะครับในช่วงของพฤศจิกายนปี2557ครับเราได้มีการที่จะเอาเงินนะครับไปให้กับเจ้าของที่ดินจ่ายเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้การนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็ได้ที่ดินมานะครับก็ได้ดำเนินการร่วมกับทางสปต.นะครับเราก็ได้เข้าไปดำเนินการจัดกัดการบริเวณใช้สถานที่ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งในสถานที่ดังกล่าวนี้ก็มีอาคารสถานที่อยู่นะครับเราเรียกว่าจุดบริการร่วมนะครับซึ่งก็ดูแลเป็นสำนักงานนะครับสำหรับการที่เป็นการเริ่มต้นของการเกิดนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลก็คือสำนักงานนะครับซึ่งดังนี้ในปี2558นะครับทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เราให้ทางบรรดา14ชุมชนด้วยกันที่อยู่รอบๆนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจะเป็นกลุ่มแรกที่เอามาใช้ประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับโดย อยู่ในช่วงของรอมฎอนปีที่ผ่านมานะครับเราจะใช้พื้นที่นิคมเนี่ยครับเป็นที่สำหรับการบรรจุภัณฑ์นะครับได้เอากือโปะเอาข้าวเกียบในพื้นที่นะครับมาบรรจุภัณฑ์ที่การนิคมนะครับแล้วก็ผลิตออกไปจำหน่ายออกไปนะครับโดยลงตราเป็นครั้งแรกครับว่าผลิตในนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลปันนเลศปัตตานีนะครับใน 50,000 ชิ้นนะครับก็มีการจัดจำหน่ายแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กันออกไปนะครับต่อมาในปี2558ปลายครับจนถึงปี2559เนี่ยเราก็ได้ขยายความประโยชน์ที่จะได้รับที่จะให้บรรดาชุมชนใน14ชุมชนใน2อำเภอปานาเล กับสายบุรีนี่นะครับได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับเราก็เลยพิจารณาตั้งเป็นโรงเชือดไก่นะครับแบบเป็นไก่ฮาลาลขึ้นมานะครับซึ่งสามารถที่จะสนับสนุนให้มีกิจการเพิ่มเติมก็คือกลุ่มผู้เลี้ยงไก่นะครับเราสามารถที่จะเอาไก่เข้ามาเชื่อดในโรงงานไก่เนี้ยนะครับวันหนึ่ง 1,500 ตัวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เต็มอัตรานะครับได้ประมาณวันละ300นะครับก็เริ่มทำงานแล้วนะครับใน14ชุมชนด้วยกันนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นประโยชน์แล้วเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่หวงแหนนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตรงนั้นนะครับก็เลยจากวันนั้นมาเป็นต้นมาก็จะไม่มีเหตุเลยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มขยายการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นนะครับโดยทางมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนสิริมงคลเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักนะครับภารกิจหลักก็คือการเป็นพ่อค้าคนกลางว่ากันตรงๆอย่างนั้นนะครับเอาทั้งไก่เอาทั้งบรรดาพืชผลจากพื้นที่ที่อยู่รอบๆนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลเนี่ยนะครับ14ชุมชน2อำเภออย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็ในกลุ่มของไปค้าขายนะครับกับประเทศมาเลเซียนะครับโดยคนที่เป็นดำเนินการในตรงนี้นะครับก็คือฮายีสมัยแอร์สะอาหรือฮายีสมัยแอร์ท่าน้ำนะครับเขาได้รวบรวมสมัครพรรคพวกกันมานะครับเข้ามาสำหรับที่จะจัดการตรงนี้นะครับดูอนาคตแล้วเนี่ยนะครับวันนี้มีอนาคตแน่นอนนะครับอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลที่ปานาเละปัตตานีนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างมากนะครับเราจะมีตลาดนัดที่นั่นนะครับทุกวันศุกร์สิ้นเดือนของทุกเดือนนะครับแล้วเราก็จะมีเป็นสถานที่ชุมนุม
ของคนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นประกอบกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับก็เลยว่านี่ก็คือผลงานอันหนึ่งนะครับที่รัฐบาลคสช.ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาจากงานที่ยากนะครับและมีปัญหามาโดยตลอดก็ได้รับการแก้ไขและวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่สำคัญกับคนที่อยู่ชุมชนรอบๆชุมชนนี่ก็ได้ถือได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชุมชนได้เห็นได้อย่างชัดเจนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับสู่เดือนรอมฎอนอันการีมครับเดือนแห่งความประเสริฐยิ่งกับผมนายมโนปัญจลาศฮัจญีสมัยนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านความที่เราอยู่ในสังคมของประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมแห่งพหุถ้าพี่น้องได้ย้อนถึงว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเราอยู่ด้วยความที่สันติสุขและให้เกียรติกันเสมอมาโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในเรื่องทางด้านวัฒนธรรมณจังหวัดภูเก็ตนั้นมีทั้งพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนมีทั้งคนไทยที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราได้หล่อหลอมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเราได้ทำหลักศรัทธาของแต่ละกลุ่มชนโดยที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันขอเรียนได้ว่าพี่น้องมุสลิมอย่างภูเก็ตนั้นมีความเป็นปกติสุขและได้รับเกียรติจากพี่น้องต่างศาสนาด้วยเช่นกันเพราะเราเองก็เป็นผู้ที่ให้เกียรติอิสลามได้สอนความเป็นผู้ให้ความเป็นมือเบินเพราะฉะนั้นการให้ไม่ว่าด้วยคำพูดไม่ว่าด้วยการสิ่งของหรืออะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์เมื่อ11ปีที่ผ่านมา12ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์สึนามินั้นพี่น้องมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตก็ได้รับผลกระทบเราก็มีการช่วยเหลือจากพี่น้องจากหลายพื้นที่ทั้งในประเทศไทยจากพี่น้องทุกศาสนาจากองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ครับแสดงให้เห็นว่าความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือและการให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่นกันครับเมื่อพี่น้องจากที่อื่นได้รับความเดือดร้อนพี่น้องมุสลิมภูเก็ตก็จะระดมทุนเหมือนกับพี่น้องมุสลิมอีกหลายๆที่ที่จะให้การช่วยเหลือไม่ว่าอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้รายการรอมฎอนการีมช่วงสลามอาเซียนเรายังคงอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับแม้ประเทศกัมพูชาจะมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธอยู่ถึงร้อยละ95แต่ก็ยังมีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่ที่นี่และกระจายอยู่ในประเทศกัมพูชาแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันมีพี่น้องมุสลิมที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาประมาณ 600,000 คนครับในประเทศกัมพูชาประกอบไปด้วย25จังหวัดมีหมู่บ้านมุสลิม535หมู่บ้านครับโดยมีคนมุสลิมอยู่ทุกจังหวัดครับปัจจุบันทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับสังคมมุสลิมอย่างมากจากเมื่อก่อนที่มีพี่น้องมุสลิมมีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์เพียงปีละไม่กี่คนแต่ปัจจุบันพี่น้องมุสลิมสามารถไปทำฮัจญ์เพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชานั่นเองครับนอกจากนี้ทางรัฐบาลของกัมพูชาได้สนับสนุนในการให้พี่น้องมุสลิมหลายท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารประเทศและอยู่ในตำแหน่งระดับสูงครับไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงให้เห็นว่าทางรัฐบาลไม่ปิดกั้นให้พี่น้องมุสลิมได้มีโอกาสแสดงความสามารถครับเมื่อมาถึงประเทศกัมพูชาเราก็ไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมที่อาศัยอยู่ที่นี่ครับเราได้แวะเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าหมู่บ้านเปรยขนองตั้งอยู่ในจังหวัดกำปอดครับเป็นชุมชนมุสลิมเล็กๆห่างจากตัวเมืองกำปอดประมาณ20กิโลเมตรทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับนายอิสมาเอลเบนอิบราฮิมผ
ู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเปรย์ขนองนายอิสมาอิลเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีประชากรที่เป็นมุสลิมอยู่ประมาณ600หลังคาเรือนและที่ไม่ใช่มุสลิมประมาณ200หลังคาเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนทำนานอกจากนี้หมู่บ้านเปรย์ขนองมีมัสยิดชื่อว่ามัสยิดนูรุลอิห์ซานไว้ให้สำหรับคนในหมู่บ้านได้ปฏิบัติศาสนกิจและที่สำคัญมัสยิดแห่งนี้ยังใช้เป็นที่ละหมาดตะรอเวห์ในช่วงเดือนรอมฎอนอีกด้วยครับนอกจากจะเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจแล้วบริเวณรอบมัสยิดนูรุลอิห์ซานยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตาดีกาสำหรับเด็กๆมุสลิมที่นี่เรียนหนังสือด้านศาสนาครับช่วงกลางคืนจะมีการสอนการอ่านอัลกุรอานมีการสอนกีตาบที่มัสยิดอีกด้วยครับที่นี่ยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าลักษณะบ้านเรือนของพี่น้องมุสลิมที่นี่จะเป็นบ้านไม้ยกสูงเก่าๆแต่มีความคงทนแข็งแรงบริเวณบ้านในแต่ละหลังมีระยะใกล้ๆกันเด็กๆวิ่งเล่นไปอย่างสนุกสนานผู้คนที่นี่ก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรครับคนที่นี่ยังใช้น้ำบาดาลในชีวิตประจำวันและใช้ไม้ฟืนในการก่อไฟเพื่อประกอบอาหารเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์มากทีเดียวครับนายอิสมาอิลเล่าต่อนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้การสนับสนุนพี่น้องมุสลิมที่นี่อย่างเต็มที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและให้อิสระในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอย่างเต็มที่จากการลงพื้นที่เพื่อไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมที่อยู่ที่นี่เราสัมผัสได้ถึงความสุขที่เรียบง่ายครับมีความพออยู่พอกินเป็นวิถีชีวิตยุคดั้งเดิมที่หายากมากในปัจจุบันยุคที่รอบตัวเราต้องมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องในทุกเรื่องนั่นเองครับเราได้พบกับนายมุฮัมมัดดาวูดเบนอิสมาอิลเมื่อพูดคุยกันไปเรื่อยๆจึงทำให้รู้นะครับว่าที่มุฮัมมัดดาวูดสามารถพูดภาษามลายูได้นั้นก็เป็นเพราะว่าเคยมาศึกษาที่สถาบันปอเนาะมัดดารอซะอัลฮุไซเนียตำบลมะนังดาลัมอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับก่อนมาเรียนที่จังหวัดปัตตานีนั้นตนได้ศึกษาวิชาความรู้ด้านศาสนาอิสลามกับโตอิหม่ัมในหมู่บ้านเปรย์ขนองต่อมาได้ศึกษาด้านศาสนาในประเทศไทยเป็นเวลา8ปีสมัยก่อนนั้นคนที่นี่ไม่ค่อยไปเรียนหรือศึกษาต่ออย่างต่างประเทศและยังไม่ค่อยมีพี่น้องมุสลิมรู้จักและเข้าใจในเรื่องของหลักศาสนาอิสลามเท่าไหร่นักอิหม่ามในหมู่บ้านจึงได้ส่งตนมาเรียนอย่างปอเนาะในประเทศไทยเพื่อนำความรู้ด้านศาสนาอิสลามกลับไปเผยแพร่ให้แก่พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในหมู่บ้านเปรย์ขนองแห่งนี้ครับตอนสมัยเรียนอยู่ที่ปัตตานีมีอาหารฮาลาลได้รับประทานได้ง่ายสมัยนั้นกว่าจะได้วิชาความรู้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผู้เรียนก็มุจฮาดะดิ้นรนต่อสู้ทำให้ได้วิชาความรู้มากซึ่งแตกต่างกับสมัยนี้คำว่ามุจฮาดะนั้นมีน้อยลงทำให้ได้วิชาความรู้น้อยลงไปด้วยครับมุฮัมมัดดาวูดได้เล่าอีกนะครับว่าสมัยที่มีปัญหาทางการเมืองภายในประเทศกัมพูชานั้นมีการปิดกั้นสิทธิต่างๆของทุกศาสนาคนมุสลิมที่นี่ไม่สามารถใช้ชีวิตตามหลักศาสนาได้แต่ปัจจุบันอัลฮัมดุลิลละห์ครับที่ทางรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและเปิดกว้างให้สามารถใช้ชีวิตตามหลักศาสนาได้อนุญาตให้มุสลิมสามารถสวมฮิญาบมีการสร้างห้องละหมาดในโรงเรียนโรงแรมสนามบินในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นทางรัฐบาลก็ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่พี่น้องมุสลิม 10,000 ดอลลาร์เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ร่วมกันละศีลอดอีกด้วยครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแม้ประเทศกัมพูชาจะมีความแตกต่างในเรื่องวัฒนธรรมและภาษาแต่สิ่งหนึ่งที่ทางรายการสัมผัสได้จากหมู่บ้านเปรย์ขนองจังหวัดกำปอดประเทศกัมพูชาแห่งนี้ก็คือยังคงรักษาความเป็นมุสลิมได้อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นในด้านหลักศาสนาหลักปฏิบัติหลักศรัทธาหรือการดำเนินชีวิตประจำวันโดยยึดหลักตามแบบอย่างของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสรรสร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงแก่นแท้ของความเป็นอิสลามอย่างแท้จริงนั่นเองครับ
บอสครับพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการประชุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทยังไงผมก็ไม่พลาดหรอกนะครับบอสคือ5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือผมที่ผมตื่นสายเนี่ยก็เพราะว่าเหตุสุดวิสัยจริงๆเอางี้แล้วกันครับบอสคือถ้าบอสไม่ไว้ใจผมนะครับบอสก็ให้คุณนงเนี่ยโทรมาปลุกผมเลยบอสจะได้สบายใจโอเคมั้ยครับโอเคงั้นผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับบอสครับถ้าจะไม่ให้พลาดก็ต้องมีแผนไว้รับมือใช่ไหมนี่ตัวช่วยของเราให้มันรู้ไปว่าพรุ่งนี้มันจะพลาดอย่างนี้บอสบอสครับนี่บอสจะมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตของผมอีกแล้วครับเนี่ยอะอ๋อครับบังคิดเหรออ๋อผมก็อยู่ที่รีสอร์ทเนี่ยครับคือจริงๆแล้วบังไม่ต้องมาก็ได้นะครับคือผมเกรงใจอะครับคือจริงๆผมมาค้างที่นี่แค่คืนเดียวพรุ่งนี้ผมก็ต้องบินไปมอสโกต่อแล้วก็เลยไม่อยากจะรบกวนบังนะครับอะโอ้โหอามิเตรียมห้องเก็บนิ่มเด้งมากเลยโอ้โหนอนสะใจมากเลยคือเรียกว่าผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับบังโอ้โหตื่นประชุมพรุ่งนี้อะไรไว้ทีหลังนี่คืนนี้นี่บอลนัดชิงยูเว่กับรีมัดริดโอ้โหนี่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยนะเว้ยที่หนึ่งของยุโรปเลยนะเว้ยบังครับเอาเถอะครับบังจะดูบอลจะเชียร์บอลไปไถนาอะไรก็ตามสบายเลยครับผมยกห้องนี้ให้บังเลยแต่ผมขอพวกบังแค่อย่างเดียวก็คือพรุ่งนี้เนี่ยถ้าบังได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกมันดังตอนซูโบเนี่ยช่วยปลุกผมด้วยนะครับฮัลโหลครับพี่น้องครับแอร์พอร์ตปิดสิปิดน้องสุนทรภูมิสุนทรภูมิไปสุนทรภูมิด่วนเลยไปมอไซค์เป็นไรเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าพี่รีบอ่ะโอ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ต้องรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสงสัยอุเทนบ่อแน่เลยทำไมไม่ใช้ไดฟูกุล่ะเครื่องฟิตสตาร์ติ้งเอ้าพี่ไปไหนอ่ะรีบไปฟัดกับมาที่ไหนมาวะเนี่ยแล้วบอกว่ามีประชุมไม่เหรอไม่ไปแล้วเหรอมันจบแล้วบังผมไปไม่ทันอ่ะจบแล้วบังมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาครับเครื่องบินโดยสาร Boeing 777-200ER เที่ยวบิน TG813 ของสายการบิน Canary Airlinesออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา10 นาฬิกาจุดหมายปลายทางที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียโดยมีผู้โดยสาร227คนและลูกเรืออีก12คนได้ประสบอุบัติเหตุตกลงในมหาสมุทรอินเดียตอนนี้ยังไม่ทราบรายงานผู้เสียชีวิตเฮ้ยนี่มันไฟท์ที่แกกำลังจะบินนี่วะThank you.
นะที่อัลลอฮ์ยังไม่ทรงเก็บบ่าวไปพร้อมกับเครื่องบินลำนั้นอาจเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งนั้นขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทรงให้สิ่งนั้นมีความดีอันมากมายซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่19โลกสวยด้วยอิสลามAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงรอมฎอนปฏิทัศน์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่นำเสนอเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมด้วยกันนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงของรอมฎอนปฏิทัศน์ได้นำเสนอเรื่องราวของฮาลาลไทยมาตรฐานฮาลาลโลกนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดะห์ลันนะครับรองประธานคณะกรรมการต่างอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทำให้ท่านผู้ชมเองนั้นมีความมั่นใจนะครับว่าฮาลาลไทยนั้นเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับวันนี้ช่วงรอมฎอนปฏิทัศน์นะครับก็จะนำประเด็นเรื่องของฮาลาลนะครับนำมาเสนอสู่ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นเรื่องของฮาลาลภายในประเทศนะครับที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการนั่นก็คือที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่หรือที่เรียกว่าเชียงใหม่ฮาลาลโมเดลนะครับที่นี่นั้นมีการบริหารจัดการเรื่องของฮาลาลจนกระทั่งว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของฮาลาลนะครับจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถที่จะส่งออกนะครับให้กับประเทศต่างๆนั้นมากกว่าปีละ 20,000 ล้านบาทนะครับหากท่านผู้ชมเองได้เคยเดินทางไปเยี่ยมเยียนนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณมัสยิดบ้านห่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณชั้น4นั้นนะครับจะเป็นนิทรรศการซึ่งได้มีการเขียนถึงได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของฮาลาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำคัญทางด้านศาสนาความสำคัญของเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็สามารถที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับวันนี้ฮาลาลเชียงใหม่เป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามรับชมกันเลยครับสลามอะลัยกุมนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยฮาลาลเราเนี่ยเป็นที่ได้รับการยอมรับนะครับจากทั่วโลกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรืออเมริกาญี่ปุ่นนะครับตอนนี้สำหรับในจังหวัดเชียงใหม่เราเองนะครับนะเราก็ได้ส่งออกนะครับปีหนึ่งเป็นจำนวนเป็นคิดเป็นเงินก็ประมาณเกือบ 20,000 ล้านนะครับพูดถึงเรื่องฮาลาลแล้วเราต้องอยากจะให้ผู้ประกอบการเข้าใจก่อนนะที่มาที่ไปของฮาลาลแล้วผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับฮาลาลเป็นยังไงก็อย่างกรณีอย่างของเชียงใหม่เรานะครับว่าเราสามารถที่จะขยายฐานจากฮาลาลเมื่อปีก่อนนี้ก็ประมาณเกือบ100รายนะครับปีนี้ขึ้นมาเป็น140รายนะครับผู้ประกอบการในผู้ประกอบการที่มาขอฮาลาลเราเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นต่างศาสนิกนะครับ140รายนี่เรามีมุสลิมแค่7รายก็เป็นบริษัทเล็กๆแต่บริษัทใหญ่ๆประมาณเป็นพันล้านเนี่ยไม่ใช่เป็นมุสลิมนะครับก็จะเป็นคนต่างศาสนิกนะครับเป็นคนพุทธคนคิดนะครับก็มาขอฮาลาลเราก็สามารถส่งออกในจำนวนปีหนึ่ง 20,000 ล้านเนี่ยนะครับ 60% ไปยุโรปครับนะครับสินค้าเราก็ไปตะวันออกกลางหรือประเทศมุสลิมนี่ประมาณ 25%
อีกประมาณ 15% เนี่ยก็อยู่ในอาเซียนเรานะครับถ้าสำหรับที่เมื่อกี้ถามว่าเชียงใหม่โมเดลเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยกะฮัมดินลานะครับเรามีในความคิดของคณะกรรมการฝ่ายฮาลาลนะครับก็ได้ประชุมหารือกันว่าเราจะหาวิธียังไงนะครับให้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะเรามีนโยบายชัดเจนนะครับสำหรับถ้าเป็นมุสลิมแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือผู้ประกอบการเป็นโรงงานเป็นอะไรเราให้ฟรีหมดครับเราไม่ได้เก็บเงินแล้วก็ส่งที่ปรึกษาไปให้ฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกะฮัมดินลานะครับก็เลยรับการยอมรับนะครับสำหรับที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเราก็ยินดีที่ให้โครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างเชียงใหม่เราตอนนี้ครับโครงการหลวงนะครับก็เราก็ให้มียกเว้นค่าธรรมเนียมบางอย่างนะครับสำหรับใบเซอร์แล้วเราก็ให้ฟรีโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงกรรมการกลางนะครับท่านเลขากับท่านจุฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็ในภาคของเอกชนวิสาหกิจชุมชนนะครับตอนนี้วิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นกับเกษตรจังหวัดนะครับเราก็ไปดูแลแล้วก็บริการแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้ฮาลาลฟรีนะครับที่ปรึกษาเราก็ไม่คิดตอนนี้เราก็ในส่วนของภาครัฐที่ดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นโอท็อปนะฮะตอนนี้ก็มีประสานเข้ามาอย่างพัฒนาชุมชนแล้วก็ยินดีครับที่ออกไปช่วยสนับสนุนแล้วก็จะให้ฟรีและหน่วยงานราชการนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นชนประทานที่ก็มีโรงงานน้ำดื่มอะไรเนี่ยครับเราก็ยินดีเข้าไปนะครับไปดูแลฮาลาลแล้วก็ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมค่าอะไรเขานะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดเราที่ทราบกันนะครับว่าฮาลาลเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยประทานมาในกุรอานนะครับท่านประทานมาฟรีๆพระองค์ประทานมาให้ฟรีๆสำหรับพี่น้องมุสลิมและคนทั้งโลกนะครับแล้วเรามาคิดเลยว่าถ้าเรามาทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเนี่ยนะครับความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกรณีของเรื่องฮาลาลเนี่ยถ้าเราไปคิดเขาเป็นธุรกิจผู้ประกอบการเขาเสียเงินเยอะเขาก็จะไปบวกสินค้านะครับและผู้ที่จะเดือดร้อนกลุ่มแรกก็จะเป็นพี่น้องมุสลิมและอีกอย่างหนึ่งนะครับในเมื่อเราสามารถที่เข้าไปเชิงลุกอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยเข้าไปหาผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแล้วก็เชิญเข้ามาร่วมสัมมนาแล้วก็ได้นำเรื่องฮาลาลให้เขามันก็จะเป็นผลดีนะครับว่าในเมื่อเขารู้เรื่องฮาลาลและผู้ประกอบการมาขอฮาลาลเรามากขึ้นต่างศาสนิกก็จะเข้าใจเรื่องศาสนาเราและรู้เรื่องศาสนาอิสลามมากขึ้นความเป็นมาเป็นไปของฮาลาลเป็นยังไงก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้เราได้รับการตอบรับนะครับจากประชากรในเชียงใหม่หรือผู้ประกอบการเนี่ยมากขึ้นทุกเดือนนะครับจะมีผู้ประกอบการที่เข้ามาขอฮาลาลเราทุกเดือนครับตอนนี้ครับครับส่วนใหญ่นี่ประมาณ 70-80% นี่จะเป็นพวกบริโภคนะครับอาหารจะเป็นเกษตรแปรรูปนะครับเป็นพวกผักพืชผลไม้นะครับน้ำผึ้งแล้วก็ลองมาก็จะเป็นพวกสมุนไพรแล้วก็เป็นสมุนไพรเป็นพวกยารักษาโรคแล้วก็เป็นพวกคอสเมติกนะครับเครื่องสำอางครับครับมีมากครับก็ตอนนี้ทางจังหวัดและทางภาครัฐเนี่ยก็เข้าใจเรานะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าหลายๆท่านแล้วก็เอาฮาลาลเนี่ยเป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งของจังหวัดนะครับก็ได้รับเงินสนับสนุนจากส่วนกลางมานะครับก็สนับสนุนก็สามารถทำเศรษฐกิจทำรายได้นะครับแล้วก็สร้างงานนะครับให้คนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการก็สามารถที่จะส่งสินค้าได้มากขึ้นนะครับครับเราก็จะมีการอบรมสัมมนานะครับแล้วก็จะมีร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับทำงานร่วมกันนะครับเราเคยทำเอ็มโอยูร่วมกันในขณะเดียวกันเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาก็มาร่วมกันพัฒนาคุณภาพนะครับของสินค้าทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สนับสนุน
สินค้าแล้วก็ออกแนะนำการจำหน่ายไปต่างประเทศนะครับครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับอย่างที่ในกุรอานเราบอกไว้นะครับว่าฮาลาลเนี่ยเป็นของที่พระองค์ท่านนะฮะประทานมาสำหรับพี่น้องมุสลิมและคนทั้งโลกนะครับเป็นสิ่งที่เราก็ต้องนะครับมาส่งเสริมในเมื่อสินค้าฮาลาลเนี่ยอย่างที่ว่าสามารถออกส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับปัจจุบันนี้ในเชียงใหม่เราเองเราก็มีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลของจุฬาลงกรณ์มีสาขาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้เราตรวจฮาลาลเนี่ยหรือไปดูแลเรื่องฮาลาลเนี่ยเราดูทั้งศาสนาด้วยและวิทยาศาสตร์ด้วยเลยเป็นที่ยอมรับของทั่วไปและทั่วโลกนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้มาตรฐานนะครับเราไม่ใช่ใช้เฉพาะศาสนาอย่างเดียวเรามีวิทยาศาสตร์ด้วยครับตรวจฮาลาลครับก็มันมีเกี่ยวกับเรื่องระเบียบของกรรมการกลางอยู่นะครับแล้วก็เริ่มขั้นต้นมาแล้วก็โอเคในเมื่อเข้ามาหาเราหรือมาขอคำแนะนำหลักเรานะครับเราก็จะแนะนำไปแล้วก็นัดเข้าไปดูสิ่งไหนที่เขาไม่ถูกต้องหรือไม่ตามหลักของเราก็ให้เขาปรับนะครับเราไม่ใช่ว่ายกเลิกเขาให้เขาปรับแล้วให้เวลาเขานะครับแล้วก็เราก็จะมาดูแลเขาอีกทีนะครับอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะอย่างที่ผมเรียนว่าเชียงใหม่โมเดลนะครับที่ผมมีนโยบายชัดเจนว่าสำหรับพี่น้องมุสลิมแล้วเราให้ฟรีหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆเราไม่คิดเลยนะครับให้ฟรีหมดแล้วก็ยังมีวิสาหกิจชุมชนซึ่งขึ้นกับเกษตรจังหวัดและก็โอท็อปนะฮะที่เราให้เนี่ยก็สามารถที่กระจายความรู้เกี่ยวกับเรื่องฮาลาลไปสู่ตำบลต่างๆและอำเภอต่างๆได้ก็ถ้าของกรรมการกลางนี้ต้องเสียครับผลิตภัณฑ์ละ500บาทแต่ตอนนี้ผมก็ทำหนังสือไปหาลือก็ทางท่านจุฬารัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางกรรมการกลางก็ยกเว้นของโครงการหลวงนะครับซึ่งโครงการหลวงตอนนี้ขอมานี่50กว่าผลิตภัณฑ์ถ้าคิดเป็นเงินก็หลายหมื่นนะครับอันนี้ทางกรรมการกลางก็อนุมัติครับว่าให้ในโครงการพระราชดำรินี่เขาก็ทำหนังสือมาขอบคุณเราอยู่ครับส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้นะครับและเป็นพืชแปรรูปส่งขายดีมากครับโดยเฉพาะส่งประเทศจีนในเรือนดามารอนเนี่ยครับขายไม่ทันเลยหมดทางการหลวงเนี่ยต้องส่งออกไปโดยเฉพาะที่อยู่นานที่เดียวนะครับผมก็แปลกใจนะว่าคนจีนที่เป็นมุสลิมที่อยู่นานเนี่ยจะซื้อของไทยหมดเลยนะครับของการหลวงที่มีฮาลาลนี่เขาจะซื้อหมดเลยกับเดือนรอมฎอนนี่ถ้าส่งไปนี่ที่ประเทศจีนนี่ขายดีมากครับฮาลาลนี่ไปได้ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เหมือนใบรับรองอื่นๆที่สามารถขายได้ในประเทศแต่ฮาลาลเราไปได้ทั่วโลกอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องต่างๆแล้วก็พี่น้องต่างจังหวัดนะครับเราลองมาทบทวนดูคิดดูนะครับยิ่งเราให้ฮาลาลเขามากเท่าไหร่นะครับก็พี่น้องมุสลิมก็จะได้มีโอกาสมากเท่านั้นและอีกอย่างนึงผู้ประกอบการที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเรานะครับไม่ใช่อิสลามเราก็เขาจะเข้าใจในเรื่องศาสนาของเรามากขึ้นก็เป็นการเผยแพร่เรื่องหลักศาสนาความสะอาดความถูกต้องความอนุมัติของอิสลามเรามากขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับอยากจะขอพี่น้องจังหวัดต่างๆนะครับช่วยกันร่วมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลนะครับอย่างที่เชียงใหม่นะครับเนี่ยผมก็โตที่นี่เกิดที่นี่นะครับร้อยกว่าปีมาเนี่ยพี่น้องมุสลิมเราที่เข้ามาอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยเราก็มีชาติพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนยูนานนะครับเป็นปากีสถานอินเดียบังกลาเทศมาลายูแล้วก็มาอยู่รวมกันนะครับเราได้รับการยอมรับจากสังคมในเชียงใหม่ครับอย่างดีแล้วก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของนี้แล้วก็บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยที่มาเนี่ยสร้างคุณความคนดีให้กับทางจังหวัดเชียงใหม่มากเลยแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของข้าราชการของรัฐบาลโดยดีมาตลอดในขณะเดียวกันลูกหลานของเราเนี่ยจบทางมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่นะครับในปัจจุบันนี้มีลูกหลานมุสลิมเราที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นแพทย์เนี่ยเกือบ50คนนะครับแล้วก็เป็นพยาบาลเป็นอะไรแล้วร่วมร้อยนะครับแล้วมีทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนายอำเภอเป็นนายกเทศมนตรีทั้งที่ประชากรในเชียงใหม่เนี่ยวิศวกรมุสลิมเรามีไม่ถึง 5% ประชากรในเชียงใหม่มีอยู่ประมาณ1.8 ล้านของเรามีประมาณ 50,000 ยังไม่ถึง 5% แต่เราก็ได้รับการยอมรับจากสังคมเชียงใหม่เป็นอย่างดีครับ
ครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของช่วงรมฎอนพิทักษ์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเชียงใหม่ฮาลาลโมเดลนะครับซึ่งเป็นการบริหารจัดการโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถบริหารจัดการให้สินค้าฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่นั้นสามารถส่งออกปีละมากกว่า 20,000 ล้านบาทดังนั้นหากจังหวัดใดนะครับสนใจอยากจะใช้เชียงใหม่ฮาลาลโมเดลไปบริหารจัดการในจังหวัดของท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านกวินธรวงศ์ลือเกียรติก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่เพียงอย่างใดนะครับและวันนี้ช่วงของรมฎอนพิทักษ์ได้หมดเวลาลงอีกครั้งหนึ่งกระผมชันวิทย์มาโสต้องอำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมครับรายการรอมฎอนกะรีมก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการอีกแล้วนะครับเรายังอยู่ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะครับมัสยิดกลางปีนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับมีผู้คนมาร่วมละหมาดกันเยอะแยะในขณะเดียวกันนะครับทางทีมผู้ดูแลก็ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ในขณะนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเสร็จเรียบร้อยนี่ก็คงจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาก็ดึงดูดมาเยอะแล้วนะครับเราพยายามที่จะไปถ่ายทำสถานที่สำคัญและก็เชิญชวนท่านผู้ชมมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับค่ำคืนนี้ต้องลาท่านผู้ชมไว้เวลาเพียงเท่านี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์